ายการอีเดอะซองสัปดาห์ที่แล้วเราเจอโจทย์เพลงหมอน2ใบกับใจเหงาๆของไอซ์รันยูไปและเชฟแอมเอาชนะเชฟฮูโตไปได้ด้วยคะแนน1-0ทัพพีสัปดาห์นี้จะเจอโจทย์เพลงอะไรและใครจะสามารถคว้าทัพพีไปได้ติดตามเลยครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำอาหารที่วัตถุดิบหลักคือเพลงฮิตติดหูนะครับโดยเชฟจะนำมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่ทำตามได้ง่ายๆทำได้จากของในครัวนะครับเชฟผู้เข้าแข่งขันของเราดีกรีไม่ธรรมดาครับไปพบกันเลยนะครับทั้งสองท่านครับเชฟแอมและเชฟฮูโตครับเชฟแอมเชฟอาหารไทยและเจ้าของร้านอาหารเยลโลเชฟฮูโตเชฟอาหารไทยหนึ่งในทีมฟู้ดอินโนเวชั่นบริษัทอาหารชั้นนำของเมืองไทยสวัสดีมากๆครับสวัสดีมากๆครับทั้งสองท่านนะครับวันนี้ครับศิลปินที่มาเนี่ยไม่มาเดี่ยวแล้วครับจะมาเป็นวงแล้วมาหลายคนครัวของเราจะอบอุ่นหน่อยนะครับวันนี้นั่นคือวงเคลียร์กับตอบคุณธนาพรนะฮะว่ามันจะแบบอบอุ่นวงเคลียร์ครับวงเคลียร์ซึ่งโอ้โหสร้างสรรค์เพลงฮิตไว้มากมายนะครับถ้าเป็นเพลงของวงเคลียร์เนี่ยชอบเพลงอะไรกันบ้างครับจริงๆผมชอบคำยินดีแต่ว่าแทบจะจำเนื้อเพลงจริงๆไม่ได้แล้วใครเขาไปทำเสียไว้ยายป๋อมแปมพี่ป๋อมแปมไปแปลงเขาซะเละเทะนะครับแต่เพลงคำยินดีนี่เด็ดมากเลยเชฟแอมนะชอบเพลงรักไม่ต้องการเวลาค่ะชอบมากนั่นก็เป็นเพลงฮิตมากๆของวงเคลียร์นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวงเคลียร์เขาจะเตรียมเพลงอะไรมาเป็นโจทย์ให้พวกเรานะครับอ่ะไปดูกันเลยเชื่อว่าเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนไม่รู้ใกล้หรือไกลมองหาทุกวันคนที่ไม่มีใครคนที่เหงาเหมือนกับฉันถึงยังไม่ได้พบกันแต่ในทุกวันรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะมาที่นี่ที่อยู่ตรงจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นได้พบใครคนนั้นผมจินตนาการแทนพี่เชฟไม่ถูกเลยว่าวันนี้อาหารของเราหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนอ่ะทุกคนครับเชิญแขกรับเชิญมาดีกว่าวงเคลียร์ตามใจชอบเลยนะครับเคลียร์เนี่ยปกติแล้ว เดินทางกันเป็นกลุ่มคือถ้าเปรียบกับเป็นสัตว์ป่าเนี่ยก็จะเป็นช้างเพราะว่าเขาจะไม่ไปเป็นแบบเดี่ยวเขาจะไปเป็นโขลงใครที่เป็นคนที่กินเก่งที่สุดในวงผมชอบปิ้งย่างเหมาะมันต้องงี้คาแรคเตอร์พี่คีฟเหมาะกับแบบปิ้งย่างบุฟเฟ่ชาบูเนี่ยเรียวกราดไม่ได้ชอบรสชาติผมชอบการบรรยากาศการสังสรรค์ร่วมกันก่อนที่พี่เชฟเขาจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยผมเข้าช่วงเขาเลยดีกว่า1นาทีล้วงพุงครับเชิญครับจบแล้วครับถามพี่แพทนะคะเมนูตอนเด็กๆที่แบบกินแล้วน้ำตาไหลเลยชอบมากจำมาจนทุกวันนี้โอ้โหถ้าคุณแพทจะตกใจใหญ่เบอร์นี้ก็คงต้องเป็นเมนูที่อลังการแน่ๆล่ะครับมาม่าครับมีใครไม่ทานผักไหมครับไม่ครับมีใครไม่กินเผ็ดไหมคะไม่กินเผ็ดไม่เผ็ดเลยกินไม่กินเผ็ดครับไม่เผ็ดไม่ค่อยกินครับมีใครแพ้อาหารอะไรไหมคะแพ้กุ้งหรือวะไม่กินเนื้อนักกองแพ้กุ้งแพ้กุ้งไม่กินเนื้อวัวแพ้กุ้งไม่กินเนื้อวัวแพ้กุ้งไม่กินวัวครับใครแต่งงานแล้วบ้างครับ3คนค่ะยกเว้นอยู่คนเดียวครับพี่ฮูโตครับคำถามสุดท้ายนี่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไหมครับไม่เกี่ยวครับเฮ้ยเราว่าเกี่ยวนะเกี่ยวยังไงพี่แพทคนนี้มีแล้วใช่ไหมโคตาปิงยางโคตาปิงยางคนนี้ยังคนนี้ยังไงคนนี้เหมือนเก็บกดทำไมอ่ะภรรยาเขาเป็นเวเจเทเรียนแล้วเวลามากัดที่วงเนื้อล้วนเลือดหมูเนื้อหมูเอาหมูลงมันเลย
เอาใจดิบๆมากแต่ว่าเรามีกติกาให้มันเกิดความวุ่นวายกับพี่เชฟทั้งสองคนมากขึ้นนะครับมาขอล้วงไข่กันหน่อยครับนอกจากเชฟจะต้องทำอาหารภายใน30นาทีแล้วยังมีกติกาปริศนาที่อยู่ในไข่ใบจิ๋วมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้เชฟจะเจอกติกาอะไรครับต้องใส่วัตถุดิบที่ศิลปินชอบหนึ่งอย่างโอเคและของโปรดของวงเคลียร์ก็คือเนื้อไก่ส้มและผักโขมเชฟจะเลือกใช้อะไรบ้างต้องรอดูกันนะครับครับดังนั้นเราส่งพี่เชฟ2คนไปที่ครัวเลยเจอกันครับตอนนี้เชฟฮูโตเองตามเชฟแอมอยู่0ต่อ1ครับพี่จะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ช่วงหน้าครับอ้าวอาหารว่างอะไรนะครับคุณแพทอ้าวอาหารว่างอะไรนะอะไรนะเฮ้ยป่าขอพี่นัทหน่อยพี่ครับเฮ้ยไม่กินเผ็ดเนาะ